สวัสดีครับพี่น้องใกล้ถึงวันเผด็จศึกพี่น้องสู้หรือไม่สู้โอ้ขอฟังเสียงผู้หญิงหน่อยขอฟังเสียงผู้ชายหน่อยโอ้วันนี้พอกันขอฟังเสียงคนกรุงเทพน้อยคนต่างจังหวัดน้อยโอ้พอกันอีกคนมีครอบครัวแล้วน้อยคนเป็นโสดน้อยโอ้แล้วคนมีกิ๊กน้อยปรากฏว่าถามทุกอันยกมือหมดเลยเฮหมดเลยโอ้ยวันนี้มากมายมหาศาลแล้ววันพรุ่งนี้มันจะขนาดไหนเนี่ยพี่น้องครับวันนี้ผมได้ชวนสวรุ่นปัจจุบันซึ่งมีส่วนสำคัญในการยื่นฟ้องยิ่งลักษณ์ชินวัตรจนกระทั่งหัวขาดกระเด็นไปแล้วเมื่อวานนี้ผมเนี่ยมันสวรุ่นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแต่นี่ท่านยังอยู่เป็นอยู่ในสภาแล้วพรุ่งนี้ก็จะทำงานใหญ่ในสภาอีกคนแรกผู้อาวุโสมากที่สุดในนี้ที่ส่งเสียงไปเมื่อกี้นี้คืออาจารย์ประสานมลึกขพิทักษ์ครับคนถัดไปถ้าพี่น้องเคยดูรายการคลายปมกับผมทนายวันชัยสอนศิริครับสวัสดีครับและอีกคนหนึ่งอยู่ในวงการสื่อสารมวลชนและเคยมาพบกับพี่น้องเป็นครั้งคราวเป็นสวน้ำดีที่เอาจริงเอาจังสมชายแสวงการครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีคำถามหลายคำถามครับจะขอให้สามท่านนี้ช่วยผมถอนพิษระบอบทักษิณหน่อยได้ไหมครับคำถามแรกจะถามทนายวันชัยก่อนในฐานะที่เราไม่ได้คุยกันมานานในทีวีเต็มที่เลยครับทนายวันชัยเห็นอย่างไรว่าความเห็นของอาจารย์ต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาเมื่อวันที่7คือเมื่อวานเนี้ยสดสดร้อนร้อนเนี่ยอาจารย์เห็นอย่างไรประการแรกเลยอาจารย์ครับสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยจากการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญทำให้คณะรัฐมนตรีชุดนี้พ้นไปถึง2ครั้งครับครั้งแรกยุบสภาคนพวกนี้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีไปแล้วเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยอีกทำให้พวก500ไม่ถึง500นะทำให้พวกนี้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีครั้งที่สองครับคนเราเนี่ยอาจารย์เจิมศักดิ์ครับพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีครั้งเดียวก็เกินพอนี่ดันพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีถึงสองครั้งมันควรจะไปให้พ้นเวรพ้นกรรมประเทศไทยสักทีและที่สำคัญมันควรจะพ้นหูพ้นตาพวกเราสักทีอาจารย์ประสานครับอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ยื่นฟ้องยิ่งลักษณ์ครับเห็นว่าอย่างไรที่ผมเห็นสำคัญที่สุดนะครับธรรมดาศาลรัฐธรรมนูญเวลาจะลงมติเราจะได้ยินว่า5-4บ้าง
6-3บ้าง7-2บ้างแต่เมื่อวานนี้9-0ครับพี่น้องครับ9-0เป็นครั้งนะฮะที่2ในประวัติศาสตร์นะฮะครั้งแรกก็คือสมัครสุนทรเวชผิด267รับจ้างบริษัทเอกชนค้ากำไรครั้งนี้9-0เป็นวินิจฉัยหมดจดบริสุทธิ์สะอาดแจ่มใสเถียงไม่ได้แม้แต่คำเดียวไอ้ที่พยายามจะโวยวายบอกละเมิดล่วงละเมิดนะฮะบทบัญญัติรัฐธรรมนูญไม่ยอมรับอะไรแต่นี่คือการเห่าหอนไปวันๆหนึ่งเท่านั้นถ้าคุณไม่ยอมรับแล้วยิ่งลักษ์ไปให้การวันซืนนี้ในศาลรัฐธรรมนูญได้ยังไงแสดงว่าคุณต้องยอมรับเพราะฉะนั้นนี่คือแง่มุมจากทางผมอาจารย์ประสานศาลตัดสิน90จะถือว่าเป็นบรรทัดฐานได้ไหมว่าต่อไปนี้นักการเมืองหรือผู้บริหารที่ขึ้นมาดูแลประเทศจะสร้างประโยชน์ส่วนตนขัดแย้งกับประโยชน์สาธารณะไม่ได้อย่างเด็ดขาดครับก็ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านมีคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเป็นพื้นฐานไว้แล้วต้องการให้เลขาสมช.ว่างก็โยกคุณทวินไปเป็นที่ปรึกษานายกนะเพื่อที่จะเอาวิเชียรพจน์โพธิ์ศรีผบ.ตร.มากินตำแหน่งเลขาสมช.เพื่อที่จะให้ผบ.ตร.ว่างแล้วก็เอาพิยพันธ์ดามาพงษ์ขึ้นมาในที่สุดนี้เป็นคำวินิจฉัยพื้นฐานของศาลปกครองกลางศาลปกครองสูงสุดแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็มาต่อยอดแจ่มชัดจะยิ่งกว่าแจ่มชัดว่าเป็นผลประโยชน์ของเครือญาติและพวกพ้องคุณสมใจครับคงไม่เห็นต่างจากสองคนคแต่จะถามต่อเสียเลยว่าที่ศาลตัดสินออกมานั้นความสิ้นสุดของความเป็นรัฐมนตรีมีอยู่10คนครับไม่ใช่ทั้งหมดทั้งคณะคุณสมใจเห็นอย่างไรจริงๆเนี่ยตายซ้ำตายซากนะอาจารย์ตายแล้วอย่างวันนี้เนี่ยยังไม่ยอมตายยังลุกขึ้นมาโหยหาตั้งตัวเองเป็นรักษาการนายกอีกเนี่ยผมไม่รู้ว่าใครจะฟังเขาคำหนึ่งที่วันนี้แบ่งกันเองให้คุณพงเทพรักษาการนู่นรักษาการนี่คุณยุคนรักษาการนู่นรักษาการนี่คุณนิวัฒลำวงคุณนิวัฒน์ทำลงนะนิวัฒน์ทำลงรำวงไปสุสานนิวัฒน์ทำนิวัฒน์ทำลงรำวงไปสุสานอันนี้เป็นคำของผมเลยนะเนี่ยนะพี่น้องประชาชนเลือกนายกรัฐมนตรีผ่านสภาผู้แทนราษฎรก็เหมือนจ้างเขามาเป็นผู้บริหารผู้บริหารก็ไปเกณฑ์ลูกน้องมาเป็นรองผู้จัดการบ้างหัวหน้าฝ่ายบ้างศาลตัดสินให้ยิ่งลักษณ์ซึ่งเป็นผู้จัดการที่เราจ้างไว้เนี่ยออกไปแล้วมันต้องออกไปทั้งทีมครับอาจารย์ครับไม่ใช่หัวหน้าตายไปกูยังอยู่รักษาการไปเรื่อยพี่น้องครับลองดูสิครับว่าเขาจะยื่นบัญชีทรัพย์สินวันไหนถ้าเขาไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินตามที่ต้องออกไปนะครับไม่นานครับคุกรออยู่แน่นอนทุกคนเลยครับสรุปว่าความเป็นรัฐมนตรีของคุณยิ่งลักษณ์และ10รัฐมนตรีสิ้นสุดไปเรียบร้อยแล้วแต่ไอ้ผู้ปฏิบัติหน้าที่24คนที่อ้างตัวเองว่าอยู่ต่อนั้นมีปัญหาเยอะครับว่าอยู่ได้หรือไม่ความเห็นผมอยู่ไม่ได้ครับต้องหมดตกไปตามกันครับพี่น้องครับอาจารย์เจิมศักดิ์ครับผมเติมจากท่านสว.สมชายนิดหนึ่งลำพังคุณไม่ได้ทำผิดอะไรเลยยุบสภาเขายังให้คุณอยู่ได้แค่60วันไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแต่นี่ส
ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ทำชั่วทำเลวทำผิดกฎหมายพ้นแล้วยังจะแหมจะใช้คำว่าเสือกก็แรงไปอาจารย์ยังหน้าด้านได้ไหมเออพอใช้ได้ครับยังจะหน้าด้านอยู่เกินกว่า60วันเนี่ยผมว่า7วัน50วัน100วันก็มากไปแล้ว มหาวันชัยครับ นี่เรียกมหาเก่าเลย มหาวันชัยรู้ดีว่าเวลาที่เขาจะได้รัฐมนตรียิ่งลักษณ์เป็นคนกำหนดซึ่งเหมือนกับว่ายิ่งลักษณ์เป็นอุปัชฌายะใช่ไหมใช่ครับแล้วเพราะว่ายิ่งลักษณ์ได้รับโปรดเกล้าเป็นนายกจากนั้นก็จะมาตั้งบรรดารัฐมนตรีแปลว่าเหมือนได้เป็นอุปัชฌาย์แล้วก็มาบวชพระให้คนอื่นแต่ตอนนี้อุปัชฌายะยิ่งลักษณ์ปราชิกศาลตัดสินว่ากระทำผิดปราชิกแปลว่าขาดความเป็นพระขาดความเป็นอุปัชฌาย์ไปด้วยเออแล้วถ้าอย่างนั้นบรรดาพระที่ถูกอุปัชฌาย์นี้บวชจะเลือกคนหนึ่งขึ้นเป็นอุปัชฌาย์แทนเนี่ยมันทำได้ไหมก็ถือว่าคนที่บวชนั้นหรือคนที่มาเลือกนั้นเนี่ยไม่ใช่พระสงฆ์ที่จะมาเลือกได้เพราะคนที่จะเลือกหรือแต่งตั้งอุปัชฌาย์ได้นั้นจะต้องเป็นมหาเถระสมาคมเพราะฉะนั้นบรรดาพระทั้งหมดที่มาตกลงกันเองเหมือนกับคณะรัฐมนตรีชุดที่เหลืออยู่แบบครึ่งครึ่งกลางกลางครึ่งผีครึ่งคนแล้วก็มาแต่งตั้งกันเองให้เป็นนายกรัฐมนตรีพวกนี้ไม่ต่างอะไรกับที่แต่งตั้งมาแล้วไม่ใช่พระแน่นอนนอกจากเป็นสมีคำเท่านั้นเองครับอาจารย์อาจารย์จำศักดิ์ผมเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะเดี๋ยวนี้เขาเอารักษาการรองนายกหรือรักษาการนันตรีพาณิชย์ขึ้นมารักษาการนายกรัฐมนตรีเอารักษาการขึ้นมาเป็นรักษาการเกิดปปช.ชี้สมมติว่านะสมมตินิวัฒน์ธำรงเรื่องจำนำข้าวผิดอีกเขาก็จะเอารักษาการขึ้นมารักษาการขึ้นมารักษาการนายกรัฐมนตรีบ้าที่สุดในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนอาจารย์เดี๋ยวนี้อาจารย์ประสานพูดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเอารักษาการมาเป็นรักษาการเพราะฉะนั้นพวกเรามีอย่างเดียวต้องเอาพวกมันไปรักษาแต่มันจะรักษาได้นะครับอาจารย์ตอนนี้มันเหมือนผีที่ตายแล้วถูกตัดหัวไปเรียบร้อยแล้วแต่ตัวมันยังไม่ยอมตายไม่ยอมลงหลุมเนี่ยอาจารย์ทำยังไงมันก็เป็นผีหัวขาดใช่แล้วอาจารย์วันชัยครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะขอให้กฤษฎีกาไปถามศาลรัฐธรรมนูญว่ายิ่งลักษณ์พ้นจากหรือสิ้นสภาพการเป็นนายกเป็นไม่ได้แต่ยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมยังได้อยู่ไหมเออจะว่ายังไงนักกฎหมายจะว่าไงไหนเราว่าสินักกฎหมายว่าเออนักกฎหมายแม่ผมฟังคำพูดหรือตรรกะอย่างนี้แล้วก็แปลกมากรัฐมนตรีกลาโหมเป็นไม่ได้ก็เป็นกลาหอยไปก่อนดีไหมอาจารย์เอามันซะอย่างนั้นเลยเพราะบ้านเมืองเรามันระยำตำบอลกันมากแล้วหากระทรวงไม่ได้ก็เอากลาหอยให้มันไปอย่าเป็นนะเอางี้อาจารย์ครับเพราะฉะนั้น